เมื่อวานนี้เนี่ยแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลนะคะเปิดเผยว่าพลเอกประยุจันโอชาได้มีการลงนามในคำสั่งนะคะให้พลตำรวจเอกวิชรชัยทรงแม่ตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกลับไปปฏิบัติงานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในตำแหน่งเดิมด้วยนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ถูกย้ายไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายกนานกว่า6เดือนแล้วค่ะถามว่าเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างไรนะคะเราจะย้อนเหตุการณ์เท้าความกลับไปก่อนค่ะ ตอนนั้นเนี่ยพลตำรวจเอกวิระชัยนะคะถูกสั่งให้ไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีโดยที่ไม่ได้ขาดจากตำแหน่งเดิมตั้งแต่วันที่23มกราคมปี2 5 6 3เนื่องจากว่าตอนนั้นมีคลิปหลุดค่ะการสนทนาระหว่างพลตำรวจเอกวิรชัยกับพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาพอบอตรเป็นการพูดคุยกันในการลอบยิงรถของพลตำรวจโทสุรเชษหักพาถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้ย้อนกลับไปตอนนั้นนะคะ ตอนนั้นเนี่ยพลตำรวจเอกจากทิพย์ค่ะเคยให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าเป็นผู้เสนอให้มีการย้ายพลตำรวจเอกวิรชัยไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีจากประเด็นการปล่อยคลิปเสียงสนทนาระหว่างตนกับพลตำรวจเอกวิรชัยเนื่องจากว่าเป็นปัญหาต่อเอกภาพขององค์กรแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพลตำรวจเอกวิรชัยนะคะให้สัมภาษณ์หลังจากที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นวันแรกวันนี้เนี่ยนะคะ ก็บอกว่าตอนนี้ก็กลับมาปฏิบัติงานในตำแหน่งเดิมก็คือรองผอบตรรับผิดชอบงานด้านกฎหมายแล้วคดีตอนนี้ตนเองก็มีขวัญแล้วก็มีกำลังใจในการทำงานที่ดีพร้อมจะกลับมาทำหน้าที่แล้วเมื่อผู้ส<ๆ>ื่อข่าวถามต่อนะคะบอกว่าแล้วได้มีการพูดคุยกับผบตรแล้วหรือยังเรื่องนี้พลตรวจเอกวิระชัยไม่ตอบคำถามค่ะ อีกท่านหนึ่งนะคะที่กลับมาทําตําแหน่งเดิมแล้วเช่นเดียวกันนะคะก็คือพลตํารวจเอกชัยวัน์เกตรวรชัยรองผอตรอค่ะหลังจากที่พลตํารวจเอกจากทิพย์ชัยจินดามีคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติเรื่องให้ยุติข้าราชการตํารวจปฏิบัติราชการในตําแหน่งรองผบตรอนะคะแล้วก็ให้ไปปฏิบัติราชการภายในสํานักงานตํารวจแห่งชาติวันนี้เนี่ยท่านก็ได้กลับมาอยู่ในตําแหน่งเดิมเช่นเดียวกันนะคะ สำหรับพลตำรวจเอกชัยวัน์ค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมจำไม่ได้ท่านเป็นคนที่เคยนำทีมลงไปทำคดีของผอ,อ,อก,กอฟตอนนั้นที่มีกรณีชิงทองที่ลบบุรีเป็นข่าวดังนะคะเนี่ยค่ะท่านก็ลงพื้นที่ไปด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ไปสอบปากคำผู้ต้องหาด้วยตัวเองค่ะตอนนั้นก็ลงไปกับพลตำรวจเอกจากรทิปเนี่ยนะคะก็เป็นคนไปดำเนินคดีเรื่องนี้ด้วยตัวเองค่ะ ทางด้านของพลตำรวจโทปิยะอุทาโยนะคะในฐานะโฆษกตำรวจและคณะก็ชี้แจงเรื่องนี้กับสื่อมวลชนอีกครั้งบอกว่าเรื่องของพลตำรวจเอกวิรชัยได้ตรวจสอบและรายงานให้นายกทราบแล้วเมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้นก็ได้คืนกลับมาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติดังเดิมที่เหลือก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะดำเนินการกันต่อไปมีคำถามจากผู้สื่อข,ข่าวนะคะบอกว่าทำไมมันบังเอิญจังเลยที่ สองรองผอบอตรเนี่ยบางเอิญบังเอิญกลับมาในช่วงที่จะมีการแต่งตั้งผอบอตรคนต่อไปเรื่องนี้เนี่ยมีนัยยะสําคัญอะไรหรือเปล่านะคะทางด้านของพลตารวจเอกปียะก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกันการแต่งตั้งพอบอตรเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นเมื่อกลับมาผอบอตรก็จะมอบหมายให้ภารกิจเดิมเหมือนกับรองผอบอตรทุกคนค่ะ,ะก็เป็นการตอบเรื่องนี้นะคะ คุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ